ถึงลูกว่าพื้บางตอนนี้เธอต้องแล้วก็ได้แล้วคิดถึงลูกไหมตอนนี้อยากจะให้ทางราชการช่วยเลือกเป็นพื้บ้างพ่อก็เอาน้องให้นะมีสองคนมีสองคนถึงลูกว่าพื้นบางตอนนี้โทรตามแล้วก็ได้แล้วลูกโทรมาตามตลอดว่าจะถึงบ้านตอนไหนพนันไหมครับคิดถึงลูกไหมตอนนี้ลูกโทรมาตลอดเวลาเลยถึงลูกเขาเป็นห่วงเราไหมอยากจะให้ทางราชการช่วยเลือกเป็นพื้นบ้างพ่อก็เอาน้องให้นะดีมันเกิดมันหน้าโควิดนี่ซึ่งก็ประกาศก่อชุกเชิญว่าคือคนงานก่อสร้างจะทำไม่ได้แล้วนี่รวมกลุ่มไม่ได้คือก็ในว่าก็ตั้งฝากตั้งฝากโดยแต่ว่าไม่มีกำหนดครับซึ่งเราก็จะเป็นต้องกลับบ้านเพราะเราไม่งานตั้มพอกลับมาบ้านครับเขาได้รับความเดือดร้อนกลับภูมิลำเนาไม่ได้ในส่วนของด่านที่ปะโต๊ะโดยอำเภอปะโต๊ะก็ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นครับให้ที่หลับที่นอนและก็เรื่องอาหารการกินเรื่องกาแฟเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นในระดับหนึ่งแล้วครับทีนี้เนี่ยด่านเราเนี่ยจะดูแลเขาได้สักประมาณกี่วันก็แล้วแต่ความต้องการของเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปยังที่ที่เขามาได้อำเภอพะโต๊ะก็มีความจำเป็นโดยหลักมนุษยธรรมก็ต้องให้การดูแลตามสภาพนะครับตามความจำเป็นที่เราจะช่วยเหลือได้ตามมาตรการของทางจังหวัดชุมพรนะครับแล้วเห็นว่ายังมีอีกกลุ่มนึงอ่ะจำนวนมากกว่านี้ตอนนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมก็ผมก็ยังคาดการไม่ได้ครับแต่ด้วยภาวะด้วยสถานการณ์ที่ด่านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยให้คนเข้ามาผมก็คิดว่าถ้าเราได้รับผลกระทบตรงนั้นในส่วนของอำเภอเองก็ต้องรายงานทางผู้บังคับบัญชาให้ได้รับทราบและก็วางมาตรการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ